ยามาลูอีโคพลัสน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ระดับพรีเมียม 10W40 ที่คิดค้นมาเพื่อคนรักโลกวางใจยามาฮ่ามั่นใจยามาลูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงข่าวมอเตอร์สปอร์ตของกรังปีนิวเนี่ยเป็นวาระพิเศษนิดนึงครับเราเชิญแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นมากในการแข่งขันฟอร์มูล่าในทวีปยุโรปเหนือนะครับในรายการฟอร์มูล่าเรโนยูโรเปียนครับนะฮะวันนี้เราอยู่กับน้องแซนดี้สตูวิคครับสวัสดีครับแซนดี้ครับแซนดี้เนี่ยไปคว้าอันดับ8 7แล้วก็6จากสนามล่าสุดของฟอร์มูล่าเรโนนอร์เทิร์นยูโรเปียนครับใช่ครับสนามที่3ครับที่ออสเชอร์เชเบนที่ประเทศเยอรมนีครับผมครับท่านผู้ชมครับน้องแซนดี้เนี่ยเป็นนักขับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย17ปีครับตอนนี้เนี่ยกำลังไต่เต้าแล้วก็พยายามไล่ล่าความฝันเพื่อไปสู่การเป็นนักขับ F1 อย่างที่เคยสัมภาษณ์เราเคยคุยกันละใช่ครับ ครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องแซนดี้เนี่ยมาพูดคุยกันนิดนึงว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ในการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งสิ้น8เรสใน3สนามเป็นยังไงบ้างก็ปีนี้ก็เป็นปียากด้วยครับเพราะว่านักแข่งเป็นนักแข่งเหมือนจากปีที่แล้วครับเขาก็เก่งมากด้วยครับแต่ว่าปีนี้ผมก็ได้เทสมากกว่าแล้วก็ฟิตกว่าครับปีที่แล้วแล้วก็ผมก็เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีดีมากครับครับผ่านไป8เรสแข่งมา3สนามก็คือที่นูเบอร์กริงครับแล้วก็ออสเชอร์เบนสนามแรกก็คือฮอกเกนแฮมครับผมสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแซนดี้มีอยู่74คะแนนครับหลังอันดับ8บนตารางแชมเปี้ยนชิพกว่าจะไต่เต้าขึ้นมาติดท็อป10ได้น้องแซนดี้นี่คิดว่ายากไหมครับก็ยากด้วยครับใช่แต่ว่าตอนนี้ขึ้นท็อป10แล้วก็ต้องได้ขึ้นท็อป5ครับนั่นคือเป้าหมายต่อไปที่วางไว้ใช่ครับปีนี้เนี่ยทำไมผลงานน้องแซนดี้ขยับดีขึ้นเรื่อยๆมันมีปัจจัยหรือว่ามีผลมาจากอะไรบ้างผมเชื่อว่ามันเป็นจากฟิตเนสครับเพราะว่าปีที่แล้วผมไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้ผมฟิตออกกำลังกายทุกวันเลยนะครับแล้วก็เอาเทรนนิ่งขึ้นไประดับหนึ่งจากปีที่แล้วครับแล้วก็ผมเชื่อว่านี่เป็นที่ให้ผมมีคะแนนเยอะกว่าปีนี้ครับผลงานในปีนี้เดี๋ยวถามนิดนึงย้อนกลับไปตรงที่ความแตกต่างระหว่างการแข่งขันฟอร์มูล่าเรโนในยุโรปแล้วก็ตอนนี้เราย้ายแชมเปี้ยนชิพมาแข่งในยุโรปเหนือความแตกต่างเนี่ยต่างกันมากไหมฮะไม่ครับเพราะว่าสนามเป็นสนามที่อยู่เหนือกว่านิดหน่อยแต่ว่านักแข่งเขาก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาแข่งทั้งสองมี Euro Cup แล้วก็ Northern European Cup แล้วก็เขา แข่งทั้งสองเลยอะครับมันก็เหมือนกันนะครับมันเป็น competition ระดับเดียวกันครับครับนั่นหมายความว่าความยากง่ายของการแข่งขันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยใช่ครับแต่ว่าผลงานเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับเป้าหมายต่อไปคือท็อป5ครับผมหลังจากนี้หรือว่าในระหว่างนี้เนี่ยน้องแซนดี้ได้ซ้อมหรือว่าได้เทรนกับเทรนเนอร์คนไหนบ้างก็อีก2อาทิตย์นี้ผมจะไปออสเตรียที่อินสบรุกไปเทรนกับเทรนเนอร์ของผมชื่อเฮลมุตฟิงครับแล้วก็เขาเก่งมากเรื่องแข่งรถเพราะว่าเขาเทรนนักแข่ง F1 เยอะมาแล้วมีนิคไฮด์เฟลนิลยานี่ครับเวเทลด้วยครับเขาก็เทรนคนเยอะแล้วแล้วก็ที่ผมจะไปเทรนกับเขามันเป็นแบบprogress ดีมากสำหรับผมครับรายละเอียดของการเทรนนิ่งครับมีอะไรบ้างฮะเห็นว่ามีทั้งการซ้อมยิงปืนครับซ้อมปั่นจักรยานครับซ้อมสกีอะไรพวกเนี้ยมีเยอะมากเลยครับเพราะว่าเขามีของเยอะที่จะได้เทรนครับแล้วก็เรื่องยิงปืนเนี่ยเขาให้แบบให้ตัวรีแลกซ์แล้วก็จะได้โฟกัสอย่างเดียวตอนยิงนะครับแล้วก็มันเหมือนแข่งรถเพราะว่าตอนแข่งรถก็ต้องโฟกัสเยอะมากเลยครับทุกโค้งต้องเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็แบบนี้ก็ยิงปืนก็คล้ายๆกันครับครับนั่นคือเป็นวิธีการสร้างสมาธิแล้วก็การที่จะพยายามให้เราอยู่กับการแข่งขันให้ได้ตลอดเวลาไม่วอกแวกครับครับหลังจากนี้เนี่ยสนามต่อไปก็คือที่แอสเซนที่เนเธอร์แลนด์ครับผมครับจะแข่งในเดือนหน้า
ใช่ครับวันที่4 5สิงหาคมใช่ครับความพร้อมไปถึงไหนแล้วครับก็ผมไม่เคยแข่งที่สนามอาร์เซนครับครับมันก็เป็นสนามใหม่สำหรับผมแต่ว่าเคยแข่งมาแล้วในเกมอะไรแบบนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะมีผลงานดีด้วยครับครับก็คือใช้ซิมูเลชันครับผมในการฝึกซ้อมไปก่อนใช่เพื่อจะได้รู้ว่าเทคนิคในการเข้าโค้งแต่ละโค้งเป็นยังไงอืมครับครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้คุยกับคุณเอ๋ซึ่งเป็นผู้จัดการของน้องแดนดี้ครับเห็นบอกว่าจะมีนิวจานี่เข้ามาร่วมเทรนเนอร์ด้วยในส่วนของการเข้าลายทักษะการในการขับเทคนิคในการใช้การขับในแต่ละโค้งของแต่ละสนามด้วยใช่ครับก็ที่ฮอกเกนไฮม์เนอร์เบอร์กริงและก็ออชเชสเลเบนเขาก็มาด้วยครับมาช่วยผมและก็เขาช่วยมากเลยครับเรื่องไลน์เรื่องรถอะไรแบบนี้ครับเพราะเขาเคยแข่งมาแล้วครับมันก็ดีมากเลยที่เขาช่วยผมครับนั่นคือปัจจัยที่ทำให้น้องแซนดี้เนี่ยทำผลงานแล้วก็ขยับตัวเองขึ้นมาได้ท็อปไฟเนี่ยคิดว่าคงไม่ยากนะเพราะว่านักแข่งแต่ละคนเองก็คือฝีมือดีแต่ว่าน้องแซนดี้ก็ไม่ได้แพ้มากมายมันก็ยากด้วย เพราะว่าเวลาเนี่ยเท่าที่ดูจากเวลาในการแข่งขันแต่ละสนามห่างจากอันดับที่อยู่ข้างบนไม่ถึงวินาทีใช่ครับนักแข่งคนไหนที่เราคิดว่าน่ากลัวที่สุดในการแข่งขันรายการนี้โอ้มันก็มีนักแข่งเก่งเยอะมากเลยครับอาทิเจคฮิวจอร์ดฮิลใช่ครับฟันตัวเน่พวกนี้เนี่ยฝีมือดีไหมฮะฝีมือดีมากครับถ้ามองอนาคตเนี่ยน้องแซนดี้ตั้งเป้าว่าปีหน้าถ้าเกิดสมมุตินะฮะว่าผลงานในปีนี้เนี่ยบังเอิญเราขึ้นไปติดท็อป5หรือไม่ท็อป3ได้เป้าหมายในการแข่งขันในฤดูกาลถัดไปจะพุ่งไปที่ทางไหนก็ถ้าได้ท็อป3หรือท็อป5แล้วก็จะพยายามขึ้นไประดับGP3 ครับหรือระดับ Formula Renault 3.5 ครับเป็นระดับสูงกว่าก็อันนี้น่าจะเป็นคลาสต่อไปครับครับนั่นคือเป็นเส้นทางต่อไปที่มองไว้ตอนนี้คุณพ่อคุณมาตินครับเดินทางไปเชียร์ทุกสนามไหมฮะทุกสนามครับมีการพูดคุยคุณพ่อไงบ้างก็เขาให้กำลังใจผมก่อนสตาร์ททุกเลสอะไรแบบนี้ครับครับแล้วมีอะไรฝากถึงแฟนๆชาวไทยไหมฮะเพราะว่ามีแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งที่เป็นกลุ่มเด็กๆกลุ่มเยาวชนรวมถึงผู้ใหญ่ติดตามอยู่น้องแซนดี้อยากฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างก็ผมอยากขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นดาร์คอนเดอะพิซซ่าคอมพานีเอสเอทีและก็ RAT ที่สนับสนุนผมปีนี้นะครับและก็ผมขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนเลยครับที่ติดต่อผลงานของผมครับขอบคุณครับครับอ่ะเหลือการแข่งขันทั้งสิ้น5สนามน้องแซนดี้คิดว่างานยากที่รออยู่มันจะยากเกินไปสำหรับเราไหมครับที่จะขยับขึ้นไปติดท็อป5หรือท็อป3ได้มันก็ยากครับผมจะพยายามขึ้นไปท็อป5ก่อนนะครับท็อป3มันก็ต้องดูก่อนครับโอเคครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนไทยครับไปแข่งในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกรู้สึกยังไงบ้างทิ้งท้ายให้นิดนึงครับก็ประทับใจมากเลยครับที่ผมได้เป็นคนไทยที่ represent มอเตอร์สปอร์ตที่เมืองนอกครับผมก็ประทับใจมากที่ SAT และก็ RAT ช่วยผมปีนี้ครับนะครับนั่นก็คือในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ราชยานยนต์แห่งสมาคมแห่งประเทศไทยใช่ครับครับก็ตอนนี้ครับเราต้องฝากไว้ครับสำหรับน้องแซนดี้สตูวิกครับนักขับวัย17ปีที่ตอนนี้เป็นตัวแทนนักขับชาวไทยไปแข่งขันในการแข่งขันฟอร์มูล่าระดับโลกเลยฮะต้องฝากติดตามด้วยครับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตครับส่วนตอนนี้เนี่ยต้องขอบคุณน้องแซนดี้ด้วยขอบคุณครับครับขอบคุณครับอะไรครับสำหรับช่วงข่าวมอเตอร์สปอร์ตของกลางปีนี้นะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยามาลูอีโคพลัสนะครับพลังแรงเกินพิกัดประหยัดสุดยอดนะครับและสุดท้ายก็ขอแนะนำ2ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็คือน้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนแท้จากยามาฮ่าและก็น้ำมันเฟืองไทยครับส่วนตอนนี้ผมเกียรติยศพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ